อย่างไรก็ตามในภาพรวมตอนนี้พลเอกประยุทธ์กลับเข้ามาละลุงตู่กลับเข้ามาละหลังจากที่ออกไปทะเลไปตั้งไกลตอนนี้ทยอยกลับมาละสิ่งที่ต้องทำคืออะไรนะยึดมั่นในเรื่องของนักเลงนำการทหารยึดวัฒกรรมแลนด์ออฟสมัยนะฮะไม่ใช่แลนด์สไลด์นะเอาชนะแลนด์สไลด์สบายสบายคือแลนด์ออฟสมัยนะยึดนโยบาย8ข้อนะครับแม่นยำยุทธศาสตร์ไม่เอาคลองไทยก็ไม่เป็นไรก็ตัดออกไปนะส่วนที่เหลือก็เดินไปแม่นยำในยุทธศาสตร์นะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รวมทั้งประชาชนก็จะได้ประโยชน์สูงสุดทันทีทำให้ประเทศเกิดความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและจะก้าวเข้าสู่การปฏิรูปประเทศพร้อมกันสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองฮะประเด็นเรื่องของการเมืองก็มีการจะมีรายงานว่าจะมีการเปลี่ยนแม่ทัพอย่างอุ้งอิงออกไปของเพื่อไทยนะครับแล้วก็จะมีการเอาพจมานเข้ามาในขณะที่กระแสการยุบสภาพลเอกประยุทธ์ยืนยันก็จะมีการยุบสภาในเดือนมีนาคมไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะว่าการเมืองเป็นอย่างไรแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันใครพูดนะร้อยเอกธรรมนัสว่าธรรมนัสเกี่ยวกับจับมือเพื่อไทยอย่างนี้ฟังไปคนมีโอกาสไปได้ไหมคือผมว่านี่เป็นปกติทางการเมืองนะถ้าพรรคการเมืองไหนกระแสตอบรับของประชาชนสูงมากๆก็จะมีพรรคแสดงความพร้อมที่จะร่วมงานด้วยแต่สำหรับเราวันนี้พรรคเพื่อไทยอย่างที่ทั้งสองท่านนะครับพูดมาตลอดเราเดินหน้าโดยยึดเป้าหมายแลนด์สไลด์เป็นสำคัญไม่มีการเจรจาไม่มีดีลลับดีลเปิดเผยกับพรรคใดทั้งสิ้นเราเปิดดีลกับประชาชนเป็นหลักถ้าเราแลนด์สไลด์นั่นแหละครับถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ครับคือ300เสียงคือไม่จับมือกับพลังประชารัฐจะได้300เสียงตามที่ว่าเมื่อกี้นะครับคะแนนเสียงที่จะจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้คือ300หรือ310ครับนะครับถ้าพี่น้องประชาชนมอบหมายมั่นใจอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่จําเป็นต้องจับมือกับใครแต่ถ้าพรรคที่เหลือไปรวมกับเสียงสวในการประชุมร่วมรัฐสภาจะทําได้ยากมั้ยครับถ้าเป็นพรรคเพื่อไทยเขาทําได้เขาเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยได้แต่ว่าเขาบริหารไม่ได้วันแรกก็คว่ําแล้วก็ในสภาผู้แทนราษฎรเรามีเสียง300เสียงเขาจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยได้อย่างไรใช่มั้ยครับผมเชื่อว่าสวก็ไม่เอาด้วยครับเพราะฝืนมติประชาชนครับถามไปแล้วดิฉันขอขยายความทีนะคะค่าแรงของเราถูกแช่แข็งไป300กว่าบาทครับระยะเวลานานแล้วก๋วยเตี๋ยวราคาก็ขึ้นหมูก็ขึ้นราคาทุกอย่างขึ้นหมดค่าแรงของพี่น้องไม่เคยขยับเลยค่ะขยับ8ทีมันที่แข็งไป40กว่าบาทมันไม่ถูกต้องค่ะพี่น้องไม่มีวันเดินทางไปถึง376เสียงได้ไม่ว่าเอาตรรกะไหนนะครับเอาวิธีการใดก็ตามเพราะสถานการณ์ณวันที่ได้377เสียงเนี่ยวันนั้นในซีกฝากฝั่งตัวเองไม่มีคู่แข่งคือหมายความว่าในฝากฝั่งตัวเองไม่มีคู่แข่งและขณะนั้นควบรวมพรรคความหวังใหม่ซึ่งเคยได้นะครับซึ่งเคยผ่านการได้นะครับได้เสียงเป็นลำดับที่1มาแล้วก่อนหน้านี้ก็รวมควบรวมเสรีธรรมและควบรวมชาติพัฒนาและก็กวาดต้อนนักการเมืองอื่นๆเข้ามาและเนี่ยนะครับที่ได้เสียงจำนวนนี้19ล้านเสียงเพราะปรากฏการณ์สึนามิเมื่อสึนามิเกิดเนี่ยนะครับในปลายเดือนธันวาคมเลือกตั้งเดือนกุมภาเนี่ยแน่นอนที่สุดกระแสอารมณ์ความรู้สึกของคนมันไม่มีกระจิตกระใจในการหาเสียงเลือกตั้งและพรรคไทยรักไทยก็ได้ส.ส.เป็นครั้งนะครับคนเดียวคือคุณกฤษฎีฟ้านะครับและก็เป็นครั้งเดียวและหลังจากนั้นก็ไม่เคยได้อีกเลยไม่ว่าจะในนามพลังประชาชนหรือในนามเพื่อไทยก็ตามผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพื่อจะบอกว่าการพูดคำใหญ่นะครับซึ่งแน่นอนที่สุดมันเป็นตรรกะเป็นมุมของการโต้วาทีในการหักล้างนะครับประเด็นต่างๆที่ไม่ต้องการจะตอบคำถามคือถ้าฟังแบบคนทั่วไปเนี่ยก็ฟังได้แต่สำหรับคนการเมืองด้วยกันนะครับหรือแม้กระทั่งประชาชนอย่างเราๆเนี่ยมันเป็นคำใหญ่ที่ไว้กลบ
อาการใบกลบเกลื่อนความผิดของตัวเองต้องยอมรับความจริงฮะก็คลิปอย่างที่เห็นนะการที่เพื่อไทยมาปราศัยในภาคอีสานนะคลิปนี้ถูกแชร์ไปทั่วโซเชียลมีเดียกระแสแลนสไลด์กำลังตกลงนะครับขณะที่เพื่อไทยนะให้สัมภาษณ์โดยเฉพาะชลน่านหัวหน้าพรรคบอกจะต้องได้แลนสไลด์300เสียงเพื่อเอาชนะสว.ให้ได้นะครับอย่างไรก็ตามการเดินกลยุทธ์นี้นะฮะถูกตอบโต้ด้วยหลักกลยุทธ์ชาตินิยมของฝั่งของพลเอกประยุทธ์นะตอบโต้เรื่องของการปลุกความเป็นไทยขึ้นมาปรับกลยุทธ์ทางการเมืองจากเดิมเดินสายหาเสียงจัดเวทีหาเสียงเป็นกลยุทธ์การใช้อำนาจทางการเมืองนะครับโดยตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นเครื่องมือสำคัญในการเข้าทำการช่วยเหลือประชาชนตามเจตนารมณ์ของทางรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้ในพุทธศักราช2560แก้ไขเพิ่มเติมของคุณมีชัยฤชุพันธ์จำนวน128มาตรานะครับซึ่งมีการฝังกลยุทธ์ทางการเมืองไว้ซึ่งพลเอกประยุทธ์กลับมาคะแนนนิยมโพต่างๆนะฮะปรากฏว่าคะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์นั้นเริ่มตีตื้นขึ้นมาควบคู่กับอุงอิงนะฮะของเพื่อไทยหลังจากที่มีวาทกรรมที่ชื่อว่าแลนสไลด์อย่างต่อเนื่องแต่นะฮะพรรคของรวมไทยยังไม่มีวาทกรรมหลักอะไรเลยแต่ในส่วนของพรรคพลเอกประวิตรก็จะทำเพลงนะประวิตร700ขึ้นมาเพื่อหวังปลุกกระแสของพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะครับเพื่อให้ได้รับคะแนนนิยมในส่วนของภูมิใจไทยก็มั่นใจฮะว่าอนุทินชาญวีรกุลจะได้เป็นรัฐบาลนะฮะส่วนคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ปรากฏว่าส่งเรื่องตีความให้ศาลรัฐธรรมนูญนะฮะตีความเรื่องของเขตเลือกตั้งที่มีนะครับจำนวนคนต่างด้าวแรงงานต่างด้าวนับรวมไปจำนวนเขตด้วยศาลธรรมนูญก็จะนัดพิจารณาต้นเดือนนะครับมีนาคมคือวันที่3มีนาคมคือนัดมีการลงมตินั่นหมายความว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในวันที่7พฤษภาคมตามกำหนดแน่นอนแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือการเปลี่ยนแม่ทัพเกิดอะไรขึ้นการเปลี่ยนแม่ทัพของเพื่อไทยเริ่มมีข่าวนี้เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่อุ๊งอิงลูกสาวของทักษิณท้องนะครับแล้วปรากฏว่ากำหนดการคลอดไปตรงใกล้กับวันเลือกตั้งคือวันที่7พฤษภาคมพอดีนะครับซึ่งถ้าสมมุตินะเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งจะเป็นรัฐบาลอุ๊งอิงก็เข้ามาบริหารไม่ได้นะครับเพราะต้องรักษาตัวอีกอย่างน้อย 3-6 เดือนนะครับแล้วต้องดูแลลูกที่ยังเล็กอยู่และที่สำคัญขณะที่เดินปราศัยหาเสียงเนี่ยนะก็จะเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะอะไรเพราะว่าท้องแก่เนี่ยก็เกรงจะเป็นอันตรายต่อลูกนะครับนั่นก็เลยเป็นอุปสรรคนะสำหรับอุ๊งอิงสำหรับลูกของทักษิณจึงเป็นที่มาของแนวคิดว่าจะเอาพจมานนะผู้ที่อยู่เบื้องหลังพรรคเพื่อไทยนะเจ้าของพรรคมาดำเนินเดินกลยุทธ์ทางการเมืองชูเป็นนายกรัฐมนตรีทำไมเป็นแบบนั้นนะฮะเพราะหลักที่ทักษิณเขาเดินเนี่ยนะฮะคือการเปลี่ยนแปลงประเทศนิรโทษกรรมนะเพื่อให้เขาได้กลับมานี่คือหลักของเขานะครับยุทธการของเขานี่เขาใช้ยุทธการว่าครอบครัวเพื่อไทยอายุทธการครอบครัวเพื่อไทยหมายความว่าเป็นครอบครัวของเขาเองนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครนั่นหมายความว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีภาคปฏิบัติการจึงต้องเป็นคนในครอบครัวนะนี่คือหลักของเขาที่เขาเดินเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองโดยใช้วาทกรรมที่ชื่อว่าแลนสไลด์นะครับนี่คือหลักเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองนะฮะพจมานชินวัตรเป็นใครนะก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนนามสกุลนะเป็นณป้อมเพชรพจมานณป้อมเพชรพจมานณป้อมเพชรก็เป็นหลานของคุณหญิงพูนสุขณป้อมเพชรนะเป็นลูกสาวของอดีตผบ.ตร.มาก่อนสำหรับพจมานนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ24มิถุนายน2475นะครับเป็นภรรยาของปรีดีพนมยงค์
นะครับซึ่งคุณหญิงพูนสุขเนี่ยก็พยายามที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองให้ได้แต่ปรากฏว่าถูกคณะราษฎรจับกลุ่มกันได้ถูกพวกเดียวกันจับกลุ่มกันได้เสียก่อนการรัฐประหารนะล้มล้างในช่วงนั้นระยะต่อมาหลังจากคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองยึดอำนาจสถาบันพระมหากษัตริย์เรียบร้อยเนี่ยจึงไม่ประสบความสำเร็จนะนั่นคือส่วนของคณะราษฎรแต่พจมานก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังทักษิณมาโดยตลอดและอยู่เบื้องหน้าควบคู่กับทักษิณพอมีคดียึดทรัพย์ก็ทำพิธีหย่านะครับเพื่อไม่ให้มีการยึดทรัพย์ถึงพจมานนะครับนี่คือกลยุทธ์ของเขาตอนนี้ปัญหาของเขาคืออะไรปัญหาของเขาคืออุ้งอิงกำลังท้องนะครับหาเสียงก็ลำบากถึงชนะมาเป็นได้ก็ไม่สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ต้องโคหรือว่างต้องให้คนอื่นมารักษาการอีกนานนั่นหมายความว่ามันจะทำให้พรรคการเมืองหาเสียงได้ลำบากมากขึ้นในช่วงนั้นนั่นคือปัญหาหลักปัญหาหลักของอุ้งอิงนะครับถ้าไปดูในเชิงสถิตินะครับทำให้ในหลักโหราศาสตร์แล้วโอกาสที่อุ้งอิงจะกลับมาหรือว่ามีโอกาสเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยค่อนข้างจะยากยากกว่าปกติถึงแม้ว่าจะเป็นปาร์ตี้ลิสต์หมายเลขหนึ่งถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีก็ตามนะฮะนี่คงจะเป็นปัญหาหลักนะก็มีอาจจะเป็นคุณหญิงพจมานเศรษฐาทวีสินอุ้งอิง3คนก็เป็นหลักส่วนที่เหลือนะฮะก็เป็นพนักงานดูแลนะฮะเหมือนพรรคการเมืองซึ่งตอนนี้ก็มีรายงานว่าจะมีการยุบพรรคการเมืองอย่างน้อย3พรรคการเมืองที่ผมจะมาอธิบายให้ฟังส่วนการเลือกตั้งนะเป็นไปตามกำหนดไหมก็เป็นไปตามกำหนดนะเป็นไปตามกำหนดคือวันที่7พฤษภาคมนะตกลงก็ไม่ช้าละนะฮะก็หมายความว่ากกต.ก็จะสามารถแบ่งเขตได้ตามกำหนด นะครับ28หลัง28ก็เลยมา 3-4 วันนะ4วันก็เลยมา 3-4 วันนั่นหมายความว่ากกต.ช่วงหลังวันที่3มีนาก็จะประกาศได้ทั้งเขตประกาศได้สูตรปาร์ตี้ลิสต์นะหลังวันที่3มีนาคมก็จะสามารถประกาศนะเรื่องของเขตเลือกตั้งในการประกาศทั้งปาร์ตี้ลิสต์ได้ครบสมบูรณ์ก็การเลือกตั้งก็จะครบกำหนดนะตามกำหนดเดิมคือวันที่7นะครับพฤษภาคมอย่างไรก็ตามหลักที่สำคัญนะฮะก็คือว่าจะยุบสภาเมื่อไหร่นะฮะซึ่งผมเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดนะว่าการยุบสภาเนี่ยควรจะยุบในเดือนมีนาคมมันต้องดูหลักที่สำคัญคือจำนวนคนเข้าพักมากกว่าหรือจำนวนคนออกพักมากกว่าถ้ามันนิ่งแล้วก็ไปยุบตามกำหนดนะฮะไม่จำเป็นจะต้องเรื่องของกรอบเวลา90วันนะแต่ถ้าคนเข้าพักจะมากกว่าแล้วปรากฏว่าคนออกพักน้อยกว่านะก็ยุบได้ยุบสภา1วันนะก่อนวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2566นะครับซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของทางรัฐธรรมนูญนะหุ้นส่วนก็ลองพิจารณาดูนะดูจังหวะดูว่าคนเข้ามากกว่าหรือคนออกมากกว่าถ้าคนเข้ามากกว่าเกี่ยวข้องกับสสเขตเกี่ยวข้องกับปฏิริษีก็ยุบเลยยุบก่อน1วันพอก็มีผล30วันเหมือนกันต้องลากเกมให้ยาวที่สุดนะฮะลากให้ยาวที่สุดใช้อำนาจหน้าที่ให้ได้ดีที่สุดส่วนการจะเดินทางขึ้นปราศัยหาเสียงนะครับตั้งเวทีหาเสียงเนี่ยให้ยึดหลักที่สำคัญนะอย่าไปเดินก่อนเวลาเพราะคนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยกับคนที่เป็นฝ่ายค้านมันต่างกันนะคนที่เป็นรัฐบาลมันมีอำนาจหน้าที่นะครับมีงบประมาณนะครับมีกำลังพลอยู่ในมือเนี่ยการเดินทัพจึงแตกต่างกันนะจะไปใช้การเดินทัพในรูปแบบของพรรคการเมืองธรรมดาไม่ได้ยึดหลักอะไรเป็นสำคัญกฤษฎีกาการเลือกตั้งเมื่อไรก็ตามมีกฤษฎีกาการเลือกตั้งจัดเวทีเดินหาเสียงไม่ต้องรีบมีเวลาตั้ง45วันนะฮะไม่ต้องแข่งสิ่งหนึ่งคือแข่งกันขึ้นป้ายอย่าไปเสียเวลานะแข่งกันขึ้นป้ายยิ่งขึ้นป้ายแข่งกันขึ้นป้ายขึ้นป้ายใครขึ้นป้ายใหญ่ขึ้นป้ายมากคนนั้นชนะนักเงินเมืองงงๆงานที่ทำนะการชนะการหาเสียงไม่ได้แข่งกันที่ป้ายแต่นักการเมืองมองว่าใครป้ายมากคนนั้นชนะแต่ผลที่กลับมามันเป็นเนกาทีฟสำเกมอย่างไรก็ตามในภาพรวมตอนนี้พลเอกประยุทธ์กลับเข้ามาละลุงตู่กลับเข้ามาละหลังจากที่ออกไปทะเลไปตั้งไกลตอนนี้ทยอยกลับมาละสิ่งที่ต้องทำคืออะไรนะยึดมั่นในเรื่องของนักเลงนำการทหารยึดวาทกรรมแลนด์ออฟสมายนะฮะไม่ใช่แลนด์สไลด์นะเอาชนะแลนด์สไลด์สบายๆคือแลนด์ออฟสมายนะฮะยึดนโยบาย8ข้อนะครับแม่นยำยุทธศาสตร์ไม่เอาคลองไทยก็ไม่เป็นไรก็ตัดออกไปนะส่วนที่เหลือก็เดินไปแม่นยำในยุทธศาสตร์นะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รวมทั้งประชาชน
ก็จะได้ประโยชน์สูงสุดทันทีทำให้ประเทศเกิดความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและจะก้าวเข้าสู่การปฏิรูปประเทศพร้อมกันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ มันคงอยู่ในยุคของโลกใหม่ราชาอีกองค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวชิราลงกรณ์ประดุจดังแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องของชนล้อมรวมใจทรงดำเนินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครๆทรงงานอดทนเพื่อปวงชนภาระนั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มีทั้งใจกายหัวใจแกร่งในเพลงของไพผ่านด้วยจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแสชาติที่แข่งขันกันไขว่คว้าความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่ดุจดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกันทรงเพียรเรียนรู้ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์ให้บ้านเมืองตามรอยพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวชิราลงกรณ์ประดุจดังแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องของชนล้วนภูมิใจหัวใจแกร่งในเพลงของไทยผ่านด้วยจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจโตพระเจริญโตพระเจริญโตพระเจริญพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแสลมแรงของชาติที่แข่งขันกันไขว่คว้าความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่ทุกดวงสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกันนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกัน